หนึ่งในหัวใจหลักของอารยธรรมที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดใหญ่คือการหาอาหารและเก็บมันไว้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ถูกปากท้องในสังคมห่างไกลจากความหิวโหยให้ได้มากที่สุดนี่เป็นสาเหตุที่ตลอดเวลาที่ผ่านมามนุษยชาติได้คิดค้นวิธีถนอมอาหารขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็นการหมักดองอบแห้งรมควันหรือถ้าเป็นยุคปัจจุบันขยโยนอาหารเข้าตู้เย็นซักกระสินเรื่องแต่มนุษย์เราไม่ได้เป็นสัตว์สังคมเพียงหนึ่งเดียวบนดาวเคราะห์ดวงนี้มดก็นับเป็นสิ่งมีชีวิตอีกที่รวมตัวกันอยู่เป็นอาณาจักรและดูจะมีวิถีชีวิตและอารยธรรมของตนเองไม่ได้ต่างจากมนุษย์เราเลยจึงแน่นอนว่าพวกมันย่อมต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายเรื่องการเก็บถนอมอาหารเช่นเดียวกับคนเราโดยเฉพาะมดจำพวกที่อยู่ในพื้นที่แร้งแค้นอย่างเขตทะเลทรายแต่ปัญหาก็คือพวกมันไม่ได้รู้จักการประกอบอาหารและไม่ได้มีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าอย่างคนเราแต่ถึงอย่างนั้นพวกมดก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่ามนุษย์นั่นก็คือการที่พวกมันได้อยู่และวิวัฒนาการบนโลกใบนี้มาก่อนพวกเรานานนับหลายล้านปีและปัญหาเรื่องการถนอมอาหารก็ดูจะไม่ใช่ความท้าทายแรกที่พวกมันต้องพบเจอเมื่อเผ่าพันธุ์ของพวกมันต้องเผชิญหน้ากับอันตรายพวกมันก็ได้วิวัฒนาการทหารครามโตขึ้นมารักษาความปลอดภัยหรือเมื่อครั้งพวกมันต้องเก็บเกี่ยวใบไม้เพื่อทำการเกษตรพวกมันก็ได้สร้างมดนักตัดกรามคมกริบที่เกิดมาพร้อมกับกรรไกรดายาซึ่งเป็นเขี้ยวของมันเองทุกครั้งที่การบีบคั้นทางธรรมชาติผสานกับระยะเวลาที่นานมากพอพวกมันจะสามารถปรับตัวและพัฒนาร่างกายของพวกมันเองให้ต่อสู้กับปัญหาที่พวกมันต้องเผชิญได้โดยไม่ต้องงอเทคโนโลยีล้ำหน้าอย่างมนุษย์เราได้เสมอและความท้าทายด้านการถนอมอาหารก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในปัญหาที่พวกมันเคยต้องประสบก็เท่านั้นมดบางชนิดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแถบทะเลทรายได้พัฒนาร่างกายของพวกมันให้กลายเป็นเครื่องถนอมอาหารคล้ายกับตู้เย็นที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าคอยเฝ้ากักตุนอาหารสำหรับรอเลี้ยงทั้งอาณาจักรได้เป็นเดือนๆและใช่แล้วครับสิ่งที่ทุกคนเห็นเป็นก้อนกลมๆอยู่นี้ก็คือกลของพวกมดที่ทำหน้าที่เก็บอาหารไว้ข้างในจนล้นเปลือกราวกับตู้เย็นของคุณย่าที่มักจะมีอาหารอยู่เต็มเสมอก็ถ้าอยากรู้ว่ามดชนิดนี้คือมดอะไรพวกมันมีวิถีชีวิตอยู่แบบไหนหรือไอ้ตู้เย็นรุ่นประหยัดพลังงานที่มีชีวิตพวกนี้จะมีขั้นตอนการใช้งานหรือที่มาที่ไปเป็นยังไงก็ติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel หมอมดอยู่กับผมมดหมอมดเช่นเคยคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปนึงนะครับที่ผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในมดที่ผมเลี้ยงไว้กันแต่ก่อนอื่นผมต้องขอบอกความพิเศษของคลิปนี้ก่อนว่านอกจากทุกคนจะได้ดูมดในวันนี้ผ่านภาพจากเลนส์มาโครที่ผมถ่ายมาแล้วเนี่ยทุกคนยังมีโอกาสจะได้เห็นมดพวกนี้ด้วยตาตัวเองเป็นๆอีกด้วยเพราะว่ามดที่ผมจะพาทุกคนไปดูในวันนี้จะเป็นหนึ่งในมดที่จะถูกนำไปออกบูธในงาน MBKK รวมพลคนเลี้ยงมดซึ่งเป็นงานมดงานเดียวในประเทศไทยที่จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วโดยงานครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมได้เคยทำคลิปไว้ใน EP ที่32ซึ่งในคลิปนั้นก็จะเห็นได้เลยว่าในงานจะมีทั้งรังมดอุปกรณ์เลี้ยงมดและมดแปลกๆชนิดต่างๆให้เลือกซื้อเลือกดูกันหลากหลายมากๆสำหรับปีนี้เนี่ยผมก็จะไปออกบูธมอมดในงานนี้ด้วยแต่บูธของผมคงไม่ได้ขายอะไรนะครับคงเน้นเอามดไปตั้งโชว์แล้วก็พูดคุยกับทุกๆคนมากกว่าเอาเป็นว่าถ้าใครอยากพบปะพูดคุยกับผมหรือไม่อยากพลาดงานมดงานเดียวในไทยของปีนี้ก็แวะมาที่งานกันได้นะครับงานจะจัด2วันวันที่23ถึง24กันยายนที่ศูนย์การค้า IT Square หลัก4แต่ก่อนที่ทุกคนจะไปดูมดตัวไปเป็นที่งานกันเราก็มาทำความรู้จักกับน้องๆผ่านจอในคลิปนี้กันก่อนดีกว่านะครับจมดหน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักดูบอบบางพวกนี้ก็คือตัวเอกของเราในวันนี้นะครับจมดพวกนี้ก็คือมดโถน้ำผึ้งหรือมดฮันนี่พอตพวกมันเป็นมดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบทะเลทรายที่สิ่งแวดล้อมมีความสุดเหวี่ยงหลายอย่างมากๆทั้งเรื่องอาหารที่มีน้อยและไม่แน่นอนแถมยังมีเรื่องอุณหภูมิที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าร้อนมากๆแต่ถึงพวกมันจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ดูจะต้องอาศัยความทรหดอดทนขนาดนี้หน้าตาและรูปร่างของพวกมันกลับดูอจบอบางงองแงงดูจะไม่ใช่ร่างกายที่สามารถออกไปใช้ชีวิตกลางแดดร้อนได้นานๆเลยซึ่งสาเหตุที่พวกมันดูจะมีร่างกายที่บอบบางและไม่ทนแดดแบบนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าพวกมันไม่ทนแดดจริงๆนะครับเอ้าหักมุมเฉยก็คือถ้าน้องๆออกไปเดินหากินกลางแดดจัดๆตอนเที่ยงของทะเลทรายเลยเนี่ยแค่ไม่ถึง10นาทีน้องก็จะเตรียมไปบาร์บีคิวกลับดาวมดไปอย่างไม่ต้องสงสัยเลยแต่วิธีแก้ปัญหาของเจ้ามดโถน้ำผึ้งพวกนี้ก็ง่ายนิดเดียวครับก็คือแทนที่มันจะหาทางวิวัฒนาการปรับเปลี่ยนร่างกายเพื่อต่อสู้กับแดดหรือหาทางผลิตครีมกันแดดขึ้นมาใช้พวกมันก็เลือกที่จะแค่ออกหาอาหารเวลากลางคืนที่ไม่ร้อนและไม่มีแดดก็แค่นั้นเองครับโอ้1000 IQซึ่งเวลาออกหากินของพวกมันก็จะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิและฤดูกาลอย่างช่วงที่ไม่ใช่หน้าร้อนอุณหภูมิไม่ได้สูงมาก
พวกมันก็จะเริ่มเดินออกหากินกันตั้งแต่ช่วงเย็นๆของวันเลยแต่ถ้าเป็นช่วงกลางหน้าร้อนที่อุณหภูมิสูงแบบปลอดแตกเลยเนี่ยพวกมันก็จะออกหากินช้าหน่อยอาจจะสายได้ถึงช่วงเที่ยงคืนเลยเพื่อรอให้อุณหภูมิลดลงมามากพอที่พวกมันจะสามารถออกมาเดินหากินข้างนอกได้ก็คือดูเหมือนว่าเหตุผลที่เจ้ามดพวกนี้เป็นสัตว์หากินตอนกลางคืนจะเป็นเรื่องของการหลบหนีอากาศร้อนล้วนๆเลยนะครับไม่ได้เป็นเพราะว่าพวกมันขี้อายหรือต้องการหลบจากสัตว์นักล่าเหมือนพวกมดตะลานที่มักจะแอบออกมาหากินตอนกลางคืนของบ้านเราเลยสำหรับอาหารที่พวกมันจะกินก็ไม่ได้ต่างจากมดทั่วไปเท่าไหร่เมนูอาหารของพวกมันก็จะประกอบไปด้วยแมลงตัวเล็กๆที่พวกมันพอจะหาได้กับพวกของหวานที่พวกเรารู้ดีอยู่แล้วว่าเป็นที่โปรดปรานของพวกมดแต่คำถามก็คือในพื้นที่กลางทะเลทรายในธรรมชาติพวกมันจะไปหาน้ำตาลมาได้จากไหนคำตอบก็คือจมดโถน้ำพึ่งพวกนี้ก็จะมีพฤติกรรมไม่ต่างจากมดทั่วไปที่อยู่นอกพื้นที่เขตทะเลทรายเลยนะครับก็คือพวกมันจะอาศัยกินน้ำเลี้ยงหวานๆจากสัตว์จำพวกเพลียโดยวิธีที่ดูจะเป็นภาษาสากลระหว่างพวกมดกับพวกเวลาพวกมดจะขอให้เพลียปล่อยน้ำหวานๆออกมาให้พวกมันกินเนี่ยก็คือมดจะเอาหนวดไปแตะๆทีๆที่ตัวของเพลียเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เพลียนั้นปล่อยน้ำเลี้ยงออกมาฮัลโหลมีใครอยู่ไหมขอน้ำหวานหน่อยขอน้ำหวานหน่อยขอน้ำหวานหน่อยและสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือตัวเพลียก็จะยอมปล่อยน้ำเลี้ยงออกมาให้มดกินจริงๆด้วยซึ่งนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการที่พึ่งพากันมานานจนกลายเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบที่น่าทึ่งระหว่าง2เผ่าพันธุ์แบบนี้นะครับแต่เมนูของหวานของมดโถน้ำผึ้งก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่น้ำเลี้ยงจากเพลียเท่านั้นพวกมันยังสามารถกินน้ำหวานจากดอกไม้ได้โดยตรงอีกด้วยก็คือไอความคิดที่ว่าที่ไหนมีของหวานที่น่ามีมดเนี่ยก็ดูจะถูกต้องแบบสุดๆใช้ได้ทุกสถานที่ตั้งแต่ห้องครัวในบ้านเราจนไปถึงพื้นที่กลางทะเลทรายเลยแต่ขึ้นชื่อว่าทะเลทรายพื้นที่ที่อาจจะกล่าวได้ว่าแห้งแล้งที่สุดในโลกการมีอยู่ของอาหารย่อมไม่แน่นอนและขาดแคลนได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งช่วงเวลาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดและเป็นช่วงที่ผู้มดตั้งตารอคอยมากที่สุดก็เลยจะเป็นช่วงที่มีฝนตกซึ่งจะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งต่อปีในช่วงแห่งความชุ่มฉ่ำนี้ผู้มดจะเร่งหาอาหารให้ได้มากที่สุดทั้งน้ำเลี้ยงจะเพลียทุกตัวและดอกไม้ทุกดอกก่อนที่ความร้อนจะพรากทุกอย่างไปและด้วยความไม่สม่ำเสมอของอาหารแบบนี้เองที่ทำให้ผู้มดต้องหาวิธีเก็บถนอมอาหารไว้ให้ได้นานที่สุดพวกมันจะได้ไม่ต้องอดตายในช่วงแห้งแล้งที่อาหารขาดแคลนซึ่งวิธีที่พวกมันเลือกใช้ก็ได้กลายมาเป็นชื่อเรียกอันเป็นเอกลักษณ์ของพวกมันเองมดโถน้ำผึ้งก้อนทรงกลมขนาดใหญ่ที่มีหน้าตาคล้ายกับโถน้ำผึ้งโถนี้ก็คือส่วนก้นของมดที่ทำหน้าที่เก็บอาหารในรังหรือที่ในภาษาอังกฤษเราจะเรียกพวกมันว่า repleteจะรีพลีทพวกนี้สามารถขยายส่วนก้นของพวกมันได้ใหญ่ขึ้นหลายเท่ามากๆใหญ่ซะจนพวกมันไม่สามารถขยับตัวไปไหนมาไหนเองได้และจะเอาแต่เกาะอยู่นิ่งๆเหมือนตู้เย็นที่ถูกเสียบปลั๊กไว้ให้อยู่นิ่งกับที่ในรังซึ่งพอเห็นว่าพวกมันขยับไปไหนมาไหนไม่ได้แบบนี้หลายคนก็จะสงสัยว่าแล้วพวกมันจะออกไปหาอาหารจากไหนมากินได้เยอะแยะจนท้องจะแตกแบบนี้คำตอบก็คือพวกมันไม่ได้เป็นคนหาอาหารเหล่านี้มาเองแต่จะเป็นมดงานตัวอื่นที่ไม่ได้ทำหน้าที่เก็บอาหารที่จะคอยหาอาหารมาป้อนพวกมันอยู่เรื่อยๆซึ่งพอฤดูการวนมาถึงคราวแห้งแล้งของทะเลทรายที่เหล่ามดงานอาจไม่สามารถหาอาหารภายนอกรังได้เลยอยู่นานหลายเดือนจะหมดตู้เย็นพวกนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นตู้กดน้ำคอยขย้อนอาหารออกมาแบ่งเหล่าเพื่อนร่วมรังของมันที่จะคอยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาขออาหารจากมันอยู่เรื่อยๆแทนพวกมดสามารถแบ่งอาหารให้กันไปมาภายในรังแบบนี้ได้เพราะว่าพวกมันมีกระเพาะ2กระเพาะคือกระเพาะของตัวมันเองและกระเพาะเพื่อสังคมหรือ social stomachพวกมดสามารถเก็บอาหารไว้ในกระเพาะเพื่อสังคมและสามารถขย้อนออกมาแบ่งมดตัวอื่นๆได้พูดง่ายๆก็คือกระเพาะเพื่อสังคมก็เหมือนกับกระเป๋าเก็บอาหารของพวกมดนะครับนี่ก็เลยเป็นคำตอบว่าทำไมมดบางตัวอย่างมดราชินีตัวอ่อนหรือกระทั่งตัวรีพลีทเองถึงสามารถมีอาหารกินได้โดยที่พวกมันไม่ต้องเสี่ยงชีวิตออกมาหาอาหารนอกรังเองโดยเวลาพวกมดจะทำการขย้อนแบ่งอาหารให้กันหมดตัวที่ขออาหารจะเอาหนวดไปแตะๆลูบๆตรงใบหน้าและหนวดของมดอีกตัวเป็นการส่งสัญญาณกระตุ้นให้มดอีกตัวขย้อนอาหารออกมาแบ่งพวกมันแบบนี้เลยซึ่งถ้าใครจำได้ไอ้วิธีการขออาหารด้วยการเอาหนวดไปแตะๆลูบๆแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีเดียวกันกับที่พวกมดใช้ตอนไปขอให้พวกเพลี้ยปล่อยน้ำเลี้ยงออกมาให้พวกมดกินเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่านี่คือเรื่องบังเอิญหรือพวกมดแอบไปสอนภาษาของพวกมันให้กับพวกเพลี้ยตอนไหนกันแน่ภายในรังของมดโถน้ำผึ้งเราก็จะเห็นส่วนก้นที่เต่งตึงของมดที่ทำหน้าที่คล้ายกับตู้เย็นกระจายอยู่หลากหลายสีทั่วรังเลยโดยสีที่แตกต่างกันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับว่าจะมดตู้เย็นตัวนั้นโดนป้อนอะไรเข้าไปบ้างอย่างตัวนี้ก้นสีแดงสดเลยก็คือน้องน่าจะโดนป้อนแต่น้ำแดงเน้นๆเลยส่วนตัวนี้ก้นสีใสเป็นคริสตัลก็น่าจะเพราะโดนป้อนขนามเปล่าอย่างเดียวส่วนในพวกมดที่มีก้นสีเหลืองๆนวลๆแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าน้องเขาโดนป้อนอะไรเข้าไปบ้างถึงผสมออกมาเป็นสีนี้บาง
ทีก็อาจจะเป็นน้ำหวานผสมกับน้ำเปล่ากับพวกแมลงปนๆกันไปนะครับถึงได้ออกมาเป็นสีแบบนี้ซึ่งพอเราเห็นก้นที่ขยายใหญ่ของพวกริพลีสอยู่ด้วยกันเยอะๆแบบนี้เนี่ยก็อดทึ่งในความสวยงามและความอัศจรรย์ของธรรมชาติไม่ได้เลยแต่ความจริงแล้วการมีอยู่ของริพลีสหรือมดที่ทำหน้าที่เก็บอาหารแบบนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกในโลกของมดเท่าไหร่นะครับแม้แต่ในประเทศไทยของเราเองก็มีมดอยู่หลายชนิดเลยที่มีริพลีสอย่างเช่นในมดง่ามทุ่งที่มดทหารตัวโตๆของมันจะแอบอยู่ในส่วนลึกๆของรังและทำหน้าที่เก็บอาหารไว้ในท้องอันใหญ่ยักษ์กว่ามดตัวอื่นในรังของมันจนเราจะสามารถเห็นก้นของมันบวมเต่งเป็นสีอัมพันแบบนี้ได้เลยหรือจะเป็นมดบากที่ริพลีสของมันก็สามารถขยายก้นให้ใหญ่ขึ้นได้หลายเท่าตัวอยู่เหมือนกันแถมถ้าพวกมันกินอาหารสีอะไรเข้าไปก้นของมันก็จะเปลี่ยนสีไปตามนั้นไม่ต่างกับพวกมดโถน้ำผึ้งเลยแต่ความแตกต่างระหว่างริพลีสของมดง่ามทุ่งและมดบากกับมดโถน้ำผึ้งก็คือในมด2ชนิดแรกถึงมดที่ทำหน้าที่เก็บอาหารจะไม่ค่อยออกไปหากินเองนอกรังสักเท่าไหร่แต่พวกมันก็ยังสามารถขยับตัวไปไหนมาไหนในรังได้เองอยู่ต่างจากริพลีสของมดโถน้ำผึ้งที่ก้นของพวกมันนั้นจะขยายใหญ่เกินกว่าที่พวกมันจะเดินไปไหนมาไหนได้เองก็คือด้วยสภาพแวดล้อมที่บีบคั้นขั้นสุดอย่างทะเลทรายก็เลยทำให้มดโถน้ำผึ้งต้องวิวัฒนาการแบบสุดโต่งเพื่อเอาตัวรอดแบบนี้นะครับและเนื่องจากพวกมันไม่สามารถขยับตัวไปไหนมาไหนได้แบบนี้เองในธรรมชาติพวกมันก็เลยมักจะอยู่ในส่วนที่อยู่ลึกๆของรังซึ่งมีความเย็นและความชื้นที่มากกว่าและยังเป็นส่วนที่ปลอดภัยมากกว่าส่วนอื่นๆอีกด้วยเพราะก้นกลมๆที่อัดแน่นเต็มไปด้วยอาหารของพวกมันนั้นก็นับเป็นสิ่งที่มีค่าไม่น้อยเลยในทะเลทรายมีสัตว์ผู้ล่ามากมายที่พร้อมจะขุดทำลายรังลงมาเพื่อกินก้อนเยลลี่พวกนี้ถ้าพวกมันไม่ได้ซ่อนตัวอยู่ลึกมากพอในรังและหนึ่งในสัตว์ผู้ล่าของมดโถน้ำผึ้งก็มีมนุษย์อยู่ในนั้นด้วยแปลกใจไหมครับคนพื้นเมืองบางกลุ่มมีมดโถน้ำผึ้งเป็นหนึ่งในเมนูของพวกเขาโดยรสชาติที่เล่ากันมาก็คือน้องเขาจะมีรสหวานๆหอมๆแนวกลิ่นดอกไม้นะครับหรือบางแหล่งข้อมูลก็บอกว่าน้องเขารสชาติจะคล้ายๆไวน์ Delicious YesIt tastes like sort of sweet. ก็คือมดโถน้ำผึ้งก็คงเป็นเมนูเด็ดจากมดของบ้านเขาไม่ได้ต่างจากเมนูไข่มดแดงในบ้านเราเลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้โดนคนขุดขึ้นมาเปิบซะก่อนจะหมดตู้เย็นพวกนี้ก็จะเกาะห้อยต่องแตงอยู่บนเพดานของส่วนลึกของรังแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งหลายคนก็คงจะงงนะครับว่าแล้วมันจะขึ้นไปเกาะบนเพดานทำไมก็ตัวเองก็ใหญ่หนักก็น่าจะหนักแล้วจะไปทนใช้ขาเกาะรับน้ำหนักบางๆแบบนี้ไปเพื่ออะไรไอ้บอยที่นายทำไปเพื่ออะไรกันเนี่ยซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในคนที่สงสัยเหมือนกันนะครับก็เลยลองไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมดูก็เหมือนจะมีข้อสันนิษฐานที่ว่าการที่พวกมันห้อยก้นของพวกมันลงมาจากเพดานแบบนี้จะทำให้อากาศสามารถไหลเวียนผ่านก้นของพวกมันได้มากกว่าทำให้โอกาสที่ก้นของพวกมันจะเกิดเชื้อราขึ้นนั้นต่ำลงซึ่งก็ดูจะเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นอยู่นะครับแต่ส่วนตัวผมยังมีอีกความคิดหนึ่งก็คือผมคิดว่าสาเหตุที่มดนักเก็บอาหารพวกนี้พากันไปเกาะบนเพดานแบบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการช่วยประหยัดพื้นที่ภายในรังด้วยก็ได้เพราะในขณะที่พวกมดตู้เย็นเกาะอยู่บนเพดานพื้นที่ด้านล่างก็ยังสามารถนำมาใช้สอยทำอย่างอื่นอย่างการเลี้ยงตัวอ่อนและดักแด้ได้อยู่แต่ยังไงนี่ก็เป็นแค่ความคิดเล่นๆของผมนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครคิดว่าทำไมพวกมดถึงต้องไปเกาะห้อยก้นลงมาจากเพดานแบบนี้ก็คอมเมนต์แชร์ไอเดียกลับมาได้เลยนะครับและอีกคำถามที่หลายคนน่าจะสงสัยกันก็คือเห็นพวกมดตู้เย็นพากันไปเกาะอยู่บนเพดานแบบนี้เนี่ยพวกมันจะมีพลาดท่าร่วงลงมากันบ้างไหมซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเป็นในธรรมชาติผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นในสภาพที่เลี้ยงจำลองแบบนี้เนี่ยก็ตอบได้อย่างเต็มปากเลยว่ามีแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะรังที่ผมใช้เลี้ยงน้องๆอยู่จะเป็นรังปูนจำลองแนวนอนไม่ใช่แนวตั้งเวลาน้องๆเขาตกลงมาที่พื้นแบบนี้เนี่ยพวกเขาก็เลยจะสามารถค่อยๆกระดึบคลืบคลานขึ้นไปเกาะอยู่ตามกำแพงเหมือนเดิมได้โดยทั้งตัวรังปูจำลองและมดโถน้ำผึ้งรังนี้ผมก็ได้ไปขอซื้อต่อมาจากเพจ Ant Keeping Thailand ซึ่งเป็นหนึ่งในเพจที่มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงมดโถน้ำผึ้งเป็นอันดับต้นๆในไทยเลยถ้าใครสนใจอยากได้มดหรือรังมดแบบนี้ก็ลองทักไปสอบถามทางเพจกันดูได้นะครับสำหรับมดโถน้ำผึ้งรังนี้ตอนผมได้มาก็มีมดงานอยู่ค่อนข้างเยอะแถมยังมีมดนักเก็บอาหารอยู่เต็มรังไปหมดแล้วด้วยแต่เท่าที่เลี้ยงน้องเข้ามาได้สักพักก็ดูเหมือนว่าอาณาจักรของพวกมันจะขยันสร้างตู้กับข้าวเพิ่มกันมากๆเลยโดยถึงพอโตมาด้วยหน้าที่ที่แตกต่างจะทำให้มดตู้เย็นพวกนี้มีหน้าตาที่แตกต่างจากมดตัวอื่นในรังเหลือเกินแต่ตอนเกิดมาจุดกำเนิดของมันก็ดูจะไม่ได้แตกต่างจากมดตัวอื่นๆเลยพวกมันเริ่มจากการเป็นไข่ที่เพิ่งถูกวางออกมาโดยราชินีมดหลังจากนั้นมันก็จะเติบโตขึ้นเป็นตัวอ่อนที่หิวโหยและต้องการอาหารจำนวนมากและพอพวกมันกินอิ่มและเติบโตจนจะเข้าสู่ระยะสุดท้ายเหล่ามดพี่เลี้ยงก็จะพาพวกมันไปยังมุมนึงที่พวกมันจะใช้เป็นจุดที่เอาทรายมาถมตัวอ่อนเพื่อช่วยให้ตัวอ่อนสามารถชักใยเข้าดักแด้ได้
โดยหลังจากตัวอ่อนชักใยเข้าดักแด้เสร็จแล้วมันก็จะมีหน้าตาคล้ายกับเมล็ดข้าวรีแบบนี้เลยซึ่งพอมดวัยเด็กฟักจากดักแด้ออกมาตัวของมันก็จะยังมีสีขาวๆซีดๆอยู่เปลือกหุ้มตัวของพวกมันในช่วงแรกจะยังไม่แข็งมากเป็นในช่วงเวลานี้เองที่มดที่จะทำหน้าที่เป็นรีพลีทจะเริ่มเส้นทางสู่การเป็นตู้เย็นของพวกมันอย่างเป็นทางการมันจะถูกมดงานตัวอื่นๆเอาอาหารมาป้อนให้จนก้นของมันเริ่มพองโตตั้งแต่เด็กตอนที่เปลือกหุ้มตัวของมันยังไม่แข็งตัวดีเพราะในช่วงนี้ก้นของมันจะยังมีความยืดหยุ่นและยังสามารถขยายตัวได้ง่ายอยู่ในช่วงแรกตู้กับข้าววัยเยาว์พวกนี้ก็จะยังมีก้นที่ไม่ใหญ่มากและยังดูจะพอสามารถขยับตัวเดินไปไหนมาไหนได้เองได้อยู่แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างพวกมันส่วนใหญ่ก็ดูจะไม่ได้ชอบเดินไปไหนมาไหนสักเท่าไหร่แต่จะชอบเกาะอยู่กับที่นิ่งๆอย่างกับว่าพวกมันได้ถูกโปรแกรมให้เกิดมาเป็นตู้เย็นเสียบปลั๊กอยู่นิ่งๆตั้งแต่แรกแล้วยังไงอย่างนั้นและพอเวลาผ่านไปก้นของพวกมันก็จะค่อยๆขยายขึ้นจนกลายเป็นตู้กับข้าวที่อ้วนกลมสมบูรณ์เหมือนกับพี่ๆในรังของพวกมันและพอพูดถึงจุดกำเนิดของมดนักเก็บอาหารไปแล้วหลายคนก็คงจะนึกสงสัยว่าจุดจบของพวกมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเจ้าตู้เย็นพวกนี้ดันถึงอายุไขคาหน้าที่เท่าที่ผมสังเกตมาก็ดูเหมือนว่าถ้ามดนักเก็บอาหารหนีกลับดาวมดไปก่อนมดงานตัวอื่นๆในรังก็จะกัดศพตั้งแต่ส่วนเอวขึ้นไปออกไปเหลือเก็บไว้แค่ส่วนก้นที่เต็มไปด้วยอาหารอย่างเดียวโดยผมคาดว่าอีกสักพักมดตัวอื่นในรังก็คงค่อยๆมาฉีกกินของเหลวที่อยู่ในก้นจนหมดไปก็คือน้องๆไม่ยอมปล่อยให้อาหารเสียเปล่าไปแม้แต่หยดเดียวเลยนะครับสมกับเป็นมดที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายเลยจริงๆสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ก่อนจะจากกันไปผมก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันตั้งชื่อมดอาณาจักรนี้กับราชินีของพวกมันให้หน่อยในคลิปต่อๆไปเราจะได้มีชื่อเรียกพวกมันอย่างเป็นทางการกันสักทีแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ